คุณผู้ชมครับกรณีที่ครอบครัวหนึ่งที่จังหวัดตรังมีมิจฉาชีพบอกว่าเป็นสัมภาระคุณกำลังเสียภาษีมีภาษีตกค้างอะไรก็ว่ากันไปทำภาษีอยู่ให้กดผ่านลิงก์กดผ่านลิงก์ไปเสร็จสับปั๊บเงินหายไป2บัญชีประมาณเกือบล้านห้าครับเธอก็บอกเฮ้ยแบบนี้เนี่ยธนาคารเนี่ยควรจะต้องชดใช้เงินให้เธอหรือเปล่าต้องรับผิดชอบไหมล่ะเพราะว่าเธอก็ไม่ได้กดผ่านแอปเนี้ยแค่กดตัวเลขที่มิจฉาชีพมันส่งมาให้แค่นี้เธอไม่ได้ทำเธอไม่ได้ทำมิจฉาชีพทำมิฉะนั้นธนาคารควรจะต้องคืนเงินให้เธอประมาณ1,400,000กว่าบาทไหมใช่ถูกไหมฮะล่าสุดเองฮะครอบครัวนี้นะครับไปพร้อมกับทนายความเลยไปยื่นหนังสือถึงผู้จัดการธนาคาร2แห่งสาขาห้วยยอดนะครับคืออยากให้คืนเงินรวมแล้วนะครับ 1,468,000 บาทที่มิจฉาชีพเนี่ยใช้กลวิธีดูดเอาออกไปนะครับขอให้ธนาคารเนี่ยดำเนินการคืนเงินภายใน3วันทำการครับขอให้ธนาคารส่งข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียหายว่ามีใครเข้าไปดึงเงินของเธอออกมาบ้างตั้งแต่วันที่1กันยาถึง13กันยาภายใน3วันทำการเหมือนกันทางทนายความคือคุณไกรสอนบอกว่ามายื่นหนังสือต่อธนาคารเรียกร้องไปเลยฮะคืออยากจะให้คืนเงินครับเนื่องจากว่ายืนยันว่าครอบครัวนี้ไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันของธนาคารเพื่อโอนเงินของตัวเองออกไปเป็นมิจฉาชีพทำมิฉะนั้นแล้วเนี่ยทางธนาคารก็ควรจะคืนเงินให้กับลูกค้าด้วยก็ทางธนาคารรับปากบอกว่าเดี๋ยวจะส่งเรื่องนี้ให้กับผู้บริหารระดับสูงพิจารณาเรื่องครับเรามาแจ้งเขาทราบว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ใช้แอปพลิเคชันในการโอนเงินของธนาคารออกไปจากบัญชีของเราเขาไม่ได้กำหนดระยะเวลาให้แต่เขาบอกว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดหลังจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวในทางทีมทนายของผมเนี่ยก็จะดูในส่วนข้อกฎหมายว่าเราจะฟ้องร้องเรียกร้องเอาเงินคืนจากบุคคลใดนะอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะเตือนนะเตือนนะลิงก์อะไรแปลกๆอย่ากดนะฮะกดปุ๊บมันดูดเงินออกไปปั๊บเลยวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้